พรวันนี้คะมาเจอกับขิงในหน้าสดอีกแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าขิงเป็นคนที่ผิวเคยพังแบบมากๆมาก่อนนะคะก็คนที่เคยติดตามมาก็จะทราบดีนะคะแต่ก็วันนี้ก็จะมีอีกตัวนึงมาแนะนำเหมือนขิงได้ลองใช้ตัวนี้มาประมาณเดือนถึงเกือบ2เดือนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันไม่แพ้แล้วก็ดูดีขึ้นจริงๆด้วยจากเดือนที่แล้วนะคะอันนี้คือสภาพผิวล่าสุดตอนนี้เลยนะคะคือไม่มีอาการอักเสบบนผิวหน้าแล้วแล้วที่สำคัญคือรอยแดงลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาพูดถึงตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะชื่อว่าแซนคินแมงโกซีนเฟชชั่นออยล์นะคะปกติแล้วว่าขิงไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันหรือออยล์นะคะแต่ว่าตัวนี้สกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะรวมถึงมีวิตามินอีด้วยนะคะมันก็เลยสามารถช่วยในเรื่องของรอยแล้วก็เรื่องของสิวได้ด้วยทำให้ผิวชุ่มชื้นมากๆได้ด้วยเพราะเขาเป็นออยล์ใช่ไหมคะมันเป็นการบำรุงที่ค่อนข้างล้ำลึกใช่ไหมต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าอากาศบ้านเรามันเป็นแบบอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นคนที่หน้ามันแบบขิงถ้าใช้ผลิตภัณฑ์แบบออยล์แบบนี้ต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยถ้าหยดเล็กๆก็ใช้ทางหน้าแล้วนะตัวนี้นะคะว่าง่ายคือเป็นน้ำมันมังคุดนั่นเองนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบเซรั่มหยดแบบนี้ปกติเลยนะแล้วก็ข้างในจะเป็นเนื้อแบบใสๆแบบนี้นะคะและที่สำคัญคือกลิ่นเขาเป็นกลิ่นมังคุดจริงๆแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ปรุงแต่งก็คือเรามารู้เลยว่ามันออร์แกนิกจริงๆจากนี้เราก็คือไม่ใส่สีแน่นอนนะคะคิดจะบอกความดีงามอย่างหนึ่งเขาก็คือหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวแข็งแรงมากขึ้นด้วยตัวนี้หลักๆจะช่วยใน3อย่างนะคะก็คือผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็รอยสิวแล้วก็สิวอักเสบด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่ขิงใช้มารู้สึกได้มากๆเลยก็คือทำให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวนี้ขิงจะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะทั้งตอนก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทาแล้วก็วันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูว่าเนี่ยใช้ตัวเนี้ยแล้วพอแต่งหน้าแล้วผิวมันจะเป็นประมาณไหนนะและก่อนจะใช้เจ้าแซนคินตัวนี้นะคะขิงแนะนำให้เขย่าก่อนใช้งานนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะตกตะกอนแล้วก็คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยใช้อาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะจะได้แบบเท่ากันแรงอย่างเงี้ยนะคะตัวนั้นก็บีบขึ้นมาใช้ได้ตามปกติเลยวิธีการใช้ก็บีบออกมานิดนึงนะคะน้อยๆ อันนี้เป็น day time เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวหน้าจะมันระหว่างวันนะขิงก็จะหยดลงไปบนนิ้วมือแบบนี้ก่อนตึ้งนึงนะคะก็นวดวอร์มให้เขาแบบกระจายตัวนิดนึงหอมมังคุดมากแล้วก็ทาลงไปบนใบหน้าเลยนะคะสาเหตุที่เขาจะต้องเอาตัวมังคุดหรือเปลือกมังคุดมาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารแซนโทนนะคะซึ่งมีความสามารถในการลดสิวได้จริงจากการทดลองแล้วก็วิจัยมาแล้วแล้วนอกจากที่เขาจะสามารถช่วยเรื่องสิวแล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้น moisturizing ในแต่ละวันได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ขิงจะใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วกันเพราะว่าไม่มีสิวอักเสบที่ต้องปิดมากนักนะจ๊ะที่สำคัญนะคะตัวของแซนคินเนี่ยเขามีส่วนผสมของวิตามิน E 100%ด้วยนะแบบ tocopherol acetate นะคะซึ่งก็บอกได้เลยว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแน่นอนแต่ที่น่าประทับใจที่สุดก็คือทำจากธรรมชาติ 100% ทุกตัวเลยนะคะก็เลยเป็นตัวที่ขิงอยากจะหยิบขึ้นมาพูดให้ฟังดูสิแค่แบบใช้นิ้วแท็บคอนซีลเลอร์ลงไปก็คือติดผิวดีมากไม่ต้องใช้น้ำแล้วคือถ้าผิวดีอะแต่งหน้าอะไรมันก็จะดูแบบแต่งง่ายด้วยเนาะตามความเป็นจริงแล้วตอนที่เพื่อนๆรู้กันนะคะเกลี่ยง่ายมากกว่าแท้ๆๆผิวมันนุ่มอะผิวมันฟูขึ้นนะคะมันก็เลยแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นคือรอยสิวเนี่ยพูดตรงว่ามันก็ต้องมีแบบการเลซงเลเซอร์บ้างนะคะเพราะว่าจะใช้ตัวสกินแคร์เดียวเนี่ยอาจจะไม่หมดจด 100% แล้วก็อาจจะใช้เวลานานมากนะคะซึ่งขิงมีเวลาใช้ตัวนี้ประมาณ1เดือนแล้วก็อยากมารีวิวเพราะรอยสิวมันก็เลยอาจจะยังเยอะอยู่นะแต่ความเป็นจริงคือมันลดน้อยลงจากสัปดาห์ที่แล้วมากๆเลยนะคะลดมากจริงๆเฮ้ยเนี่ยแหละค่ะความผิวดีมันก็จะได้เปรียบแบบนี้นะคะไปแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะได้จบคลิปแบบไม่โสมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าแต่งน้อยจริงๆอ่ะที่มันเห็นคือแค่ขิงแค่ไปเพิ่มคิ้วแก้มเล็กน้อยแล้วก็ริมฝีปากเล็กน้อยจริงๆนะคะเพราะต้องบอกว่าไม่อยากแต่งหน้าเยอะช่วงนี้อยู่ในการบำรุงผิวเนาะแล้วก็ผิวนี่มันดีขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องพูดมากแล้วก็คือแบบไปตามเถอะนะตัวนี้ดีดีดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะปริมาณอยู่ที่10มิลลิกรัมนะคะซึ่งจะมีราคาอยู่ที่390บาทสามารถไปเช็คช่องทางได้เลยเดี๋ยวขิงจะทิ้งเพจไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนะคะก็ไปสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคลิปวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่บอกว่าถ้าจะเห็นผลเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะของขิงนี่ประมาณเดือนกว่าๆถึงจะเริ่มรู้สึกว่าผิวฟูขึ้นนะคะก็ไม่ใช่แบบหุ้ยใช้วิกนึงแล้วพี่ขิงผิวไม่ดีขึ้นเลยทำไมคะไม่ได้นะลูกมันก็ต้องใช้เวลานะคะโอเคฝากด้วยนะคะสำหรับแซนคินแมงโกซีนออยล์ตัวนี้นะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย